เพื่อนเพิ่งกินข้าวด้วยมดดำจูกกอกพูดถึงดีจะโกทำงานเสร็จก่อนดับลูกเพิ่งขวบเดียวเผยตอนมารายการช็อกกันหมดทั้งบริษัทเพื่อนดีเจเพิ่งกินข้าวด้วยมดดำจูกกอกพูดถึงดีจะโกทำหน้าที่สร้างความสุขจนวาระสุดท้ายเสร็จก่อนดับลูกเพิ่งขวบเดียวเผยตอนมารายการมดดำคชาภากล่าวในรายการแฉวันที่17พฤศจิกายน66ถึงการเสียชีวิตของตรินเรืองกิจรัตนกุลหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีจะโกตกตึกเสียชีวิตช่วงบ่ายวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมามาทุกคนช็อกกันหมดทั้งบริษัทดีจะโกเป็นพนักงานเอทามกรีนเวฟอ่านข่าวเองก็ช็อกเพิ่งเจอเมื่อวันอังคารดีเจดาด้ากล่าวตอนหนึ่งว่าทุกทีก็จะเจอกันโกเขาจัดรายการตอนเช้าคนละคลื่นกันแต่ก่อนจัดหรือช่วงเบรกข่าวก็จะออกมานั่งเมากันห้องติดกันสตูติดกันเห็นกันอยู่ทุกวันด้าเจอโกล่าสุดวันพุธที่ผ่านมาแต่ถ้าเจอล่าสุดจะเป็นพี่ชาวดีเจชาวชาวมาตูมเมื่อเช้าเลยไม่รู้พุธมาหรือเปล่าเพราะวันศุกร์เป็น3คนจัดรายการด้วยกันมดดำเขาบอกยังกินข้าวกันอยู่ดีเจตอนเช้าส่วนใหญ่จะนั่งรวมตัวกินข้าววันพุธที่ด้าเจอโกเขาก็พูดปกติมดดำกล่าวด้วยว่าดีเจโกบอกแม่ต้องไปนอนที่ตึกต้องเข้ารายการตีสี่กลัวตื่นไม่ไหวแสดงว่าเมื่อเช้าก็มาจัดรายการปกติเอาจริงๆทำงานจนเสร็จหน้าที่ของตัวเองจริงๆลูกเขาเพิ่งขวบเดียวจำได้ไหมตอนมารายการเราเขาทำเบเกอรี่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นช่วงบ่ายช็อกแสดงความเสียใจกับครอบครัวโกเป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมงานกับพวกเรามานานเป็น10ปีตั้งแต่อยู่ EFM เคยจัดแฉวิทยุแล้วก็ไปอยู่ 106.5 วันนี้เขาทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบในการเปิดเพลงให้ความสุขคนไม่ได้มีการลางานด้วยเสร็จงานก่อนแล้วไปเลยขอให้วิญญาณไปสู่สุขคติด้านดาด้ายอมรับว่าจุกมดดำก็บอกว่าจุกเวลาอ่านข่าวคนใกล้ตัวมันจุกจริงๆคลิปคลิปชงแก้กิโลเมตรประชามติเหลือเกณฑ์ออกมาใช้สิทธิ์เห็นชอบ 25% สกัดแผนคว่ำคลิปชงแก้กิโลเมตรประชามติเหลือเกณฑ์ออกมาใช้สิทธิ์เห็นชอบ 25% ป้องกันยุทธศาสตร์นอนอยู่บ้านเพื่อคว่ำประชามติเชื่อหากฝ่ายค้านรัฐบาลร่วมยื่นแก้ผ่าน3วาระฉลุยไม่กระทบไทม์ไลน์ทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทูกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงข้อกังวลของหลายฝ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขในพ.ร.บ.ประชามติว่าทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านและภาคส่วนอื่นๆมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับกฎหมายประชามติที่ต้องใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นหรือดับเบิลมาจอริตี้ที่บัญญัติในมาตรา13ที่อาจไม่เป็นธรรมต่อการทำประชามติในทุกหัวข้อเกณฑ์ชั้นที่1คือต้องมีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ชั้นที่2คือต้องมีเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงหากคนที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกถามแทนที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ใช้วิธีนอนอยู่บ้านเพื่อคว่ำประชามติแทนและหากบวกกับจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ก็จะไม่ถึงเกณฑ์เสียงข้างมากชั้นแรกก็จะทำให้กฎหมายประชามติตกไปนายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าตนเห็นว่าควรทบทวนตัวกติกานี้โดยเฉพาะชั้นแรกจึงเสนอทางเลือกในการแก้ไข2ประเด็นคือยกเลิกเกณฑ์ชั้นที่1ไม่ต้องกำหนดจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งซึ่งบางประเทศ
ไม่มีเกณฑ์ใช้เสียงข้างมาก2ชั้นและประชามติ2ครั้งของไทยในการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญปี2550และ2560ก็ไม่ได้กำหนดเกณฑ์สัดส่วนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ส่วนอีกหนึ่งทางคือให้เขียนว่าคนออกมาใช้สิทธิ์และลงคะแนนเห็นชอบเกิน 25% หรือ1ใน4ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งจะสามารถป้องกันยุทธศาสตร์การนอนอยู่บ้านเพื่อคว่ำประชามติได้สำหรับกระบวนการแก้ไขกฎหมายนั้นนายพริตกล่าวว่าวิธีการแก้ไขกฎหมายเรียบง่ายตรงไปตรงมาที่สุดคือให้รัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมกันยื่นแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.ประชามติมาตรา13ถ้าดำเนินการยื่นเสนอไว้เมื่อสภาเปิดสมัยประชุมช่วงเดือนค.ก็สามารถพิจารณาวาระแรกได้ทันทีและเชื่อว่าจะผ่าน3วาระไปได้โดยจะไม่กระทบต่อกรอบเวลาจัดทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลตามไทม์ไลน์ที่วางไว้และเคาะว่าจะทำประชามติหรือไม่ในช่วงต้นเดือนมกราคม2567เพราะแก้ไขแค่มาตราเดียวนายพริตกล่าวด้วยว่านอกจากเรื่องมาตรา13เกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นแล้วตนเห็นว่าเมื่อจะแก้ขับร.บ.ประชามติถ้าไม่กระทบกรอบเวลาอาจพิจารณาประเด็นอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นจะทำอย่างไรให้กฎหมายประชามติรองรับการจัดทำประชามติวันเดียวกับการเลือกตั้งอื่นๆได้ไม่ว่าเลือกตั้งส.ส.หรือเลือกตั้งท้องถิ่นปัจจุบันมีข้อจำกัดที่ทำให้การดำเนินการด้านธุรการยุ่งยากถ้าแก้ไปด้วยก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เลือกวันลงประชามติได้ยืดหยุ่นมากขึ้นและอาจมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นได้หากทำพร้อมกับการเลือกตั้งทั้งนี้ขอเสนอให้แก้ไขกรณีการเข้าชื่อของประชาชนเพื่อทำประชามติ 50,000 รายชื่อทางออนไลน์ได้ด้วยอันภูวนาถอาลัยดีจโกเปิดความรู้สึกเจอกันทุกวันไม่เห็นสัญญาณนับเป็นความสูญเสียอย่างกะทันหันเมื่อดีจโกหรือนายตรินเรืองกิจรัตนกุลอายุ36ปีนักจัดรายการวิทยุคลื่น 106.5 กรีนเวฟเสียชีวิตบริเวณด้านล่างของโรงแรมแห่งหนึ่งโดยพบหลักฐานอยู่บนชั้นดาดฟ้าโรงแรมขณะที่ความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลพบว่ามีดีเจและคนในวงการมากมายร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้โดยอันภูวนาถคุณพลินทิธีกรและหนึ่งในดีเจของคลื่นกรีนเวฟได้โพสต์ไว้อาลัยระบุว่าขอบคุณที่โกจัดมาจัดรายการแทนพี่อันจนวันสุดท้ายจริงๆน้องทำตามที่สัญญาและบอกกับพี่ไว้ว่าพี่อันไปอเมริกาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดแทนให้เองทีตอนมาจัดรายการน่ะชอบมาสายแต่ทำไมตอนนี้ถึงรีบไปว่าโกจัดรายการต่อจากอันทุกวันที่กรีนเวฟเราเจอกันทุกวันคุยกันทุกวันแซวกันทุกวันเป็นน้องที่ผมรักและเอ็นดูชวนไปทำงานอีเวนต์และรายการทีวีหลายรายการแอบดูเขาเติบโตแบบห่างๆอย่างห่วงวันนี้พี่อันตื่นมาในอีกฟากหนึ่งของโลกที่นิวยอร์กพร้อมข่าวอันน่าตกใจนี้และมิดเซตคอลมหาศาลจากทุกสำนักข่าวพี่ไม่เคยรู้สึกหรือเห็นสัญญาณผิดปกติอะไรเลยไม่เคยเห็นกราฟที่แกว่งไกวของอารมณ์ใดนอกจากความน่ารักสดใสสม่ำเสมอจริงๆมีแต่เครื่องหมายคำถามมากมายเป็นล้านคำวิ่งวนในสมองและหัวใจของผมตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมาน้องเป็นความทรงจำที่สว่างไสวรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพี่และพวกเราครอบครัวกรีนเวฟบายๆนะโกถ้ามีอะไรอยากบอกก็ไปบอกที่พี่ต๊อกสุธินาถได้นะแอดสุไทนาถเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวและขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้จากหัวใจครับ